เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราต่อไปช่วยจำคำศัพท์นะเกี่ยวกับยาเภสัชก็ต่อไปว่ายาแก้ไข้ภาษาพม่าว่าอภิอาเปียวซีอภิอาเปียวซีอภิอาเปียวซีแปลว่ายาแก้ไข้ถ้าแปลจากภาษาไทยก็คำว่ายาแปลว่าซีคำว่าแก้แปลว่าเปียวเปียวเปียวคำว่าไข้ก็ภาษาพม่าว่าอภิอาอภิอาอภิอาแปลว่ายาแก้ไข้ภาษาพม่าว่าอภิอาเปียวซีแล้วก็ยาแก้ปวดก็ภาษาพม่าว่าอาไกเคฟเปียวซียาแก้ปวดไกเคฟเปียวซียาแก้ปวดไกเคฟเปียวซียาแก้ปวดอาไกเคฟเปียวซีอาไกเคฟเปียวซีต่อไปว่ายาแก้ท้องเสียยาแก้ท้องเสียยาแก้ท้องเสียก็ภาษาพม่าว่าวันโชเปียวซีคำว่าท้องเสียนั้นภาษาพม่าว่าวันโชเดวันโชเดแปลว่าท้องเสียถ้าแปลจากภาษาไทยก็วันเปียดนะวันเปียดเดหมายถึงท้องเสียวันโชเดหมายถึงท้องเสียเหมือนกันนะแต่ที่นี้ใช้กับคำว่ายาแก้ท้องเสียก็ภาษาพม่าว่าวันโชเปียวซีวันโชเปียวซีหรือวันเปียดเปียวซีวันเปียดเปียวซีวันเปียดเปียวซีแปลว่ายาแก้ท้องเสียตัวแปลว่ายาแก้ท้องผูกหรือยาแทนก็ภาษาพม่าว่าวันนุซี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 แปลว่ายาแก้ท้องผูกหรือยาไทยนะแปลว่าวันนุซี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 แปลว่ายาไทยก็ต่อไปว่ายาแก้ปวดเมื่อยภาษาพม่าว่าอัญญาญาเปียวซีอัญญาญาเปียวซีคำว่าปวดเคที่แปลว่าไก่แคแต่ที่นี้คำว่าปวดเมื่อยก็ต้องออกความหมายว่าอัญญ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 าแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยก็อัญญาอัญญาเปียวซีอัญญาอัญญาเปียวซีต่อไปว่ายาแก้น้ำมูกนะยาแก้คัดจมูกก็ภาษาพม่าว่านายียูเปียวซีนายียูเปียวซีนายียูเปียวซีแล้วก็พูดได้คำว่าเอมี่เปียวซีเอมี่เปียวซีเอมี่เปียวซีคำว่าเอนี่หมายถึงความเย็นคำว่ามี่นี่แปลว่าโดนจับแปลว่าจับก็ได้ก็เลยดมความเย็นมันจับก็ภาษาพม่าว่าเอมี่เปียวซีแปลว่ายาแก้หวัดหรือยาแก้คัดจมูกหรือว่ายาลดน้ำมูกภาษาพม่าว่านายยูเปียวซีนายยูเปียวซีคำว่านายแปลว่าจมูกน้ำจมูกนะจมูกน้ำคำว่ายูนี่แปลว่ารั่วนะอยู่ก็นายอยู่เปียวเซหรือเอมี่เปียวเซเอมี่เปียวเซแปลว่ายาแก้หวัดคำว่าเอแปลว่าความเย็นคำว่ามี่นี่แปลว่าโดนจับก็เลยดงความเย็นโดนจับกลายเป็นน้ำมูกไหลนะก็เลยบอกว่าเอมี่เปียวเซเอมี่เปียวเซต่อไปว่ายาแก้ไอนะยาแก้ไอแปลว่าคำว่าไอนี้ภาษาพม่าว่าช่องซูเด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 ยาแก้ไอนะที่นี่บอกว่ายาแก้ไอก็ภาษาพม่าว่าช่องซูเปียวเซช่องซูเปียวเซช่องซูเปียวเซแปลว่ายาแก้ไอ
เอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา